ขณะนี้เป็นเวลา5:33 นเนาะขณะนี้ก็ได้เริ่มจะริบออกเดินทางต่อไปสู่ยังเป้าหมายก็คือจังหวัดแพร่นะตอนนี้ยังไม่ออกจากเขตอำเภอนครไทยนะกำหนดระยะเวลาในวันนี้ก็น่าจะเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่นั่นแหละเพราะวันนี้อากาศยังไม่หนาวมากก็เลยกำหนดเดินทางได้ถ้าวันไหนอากาศหนาวมากหรืออาการเหนื่อยเมื่อยล้ามากก็อาจจะออกเดินสายๆหน่อยนะเพราะว่าร่างกายอาจจะอ่อนล้าเมื่อยเพลียที่จำเป็นต้องพักฟื้นร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงนิดนึงแล้วค่อยออกเดินทางสำหรับวันนี้ค่ำคืนที่ผ่านมาก็ร่างกายก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะไม่รู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าแต่อย่างใดได้ออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่แต่5:30นะก็ได้อยู่อากาศก็ไม่หนาวมากพอได้อากาศเย็นดีอบอุ่นดีพอประมาณจึงทำให้ไม่ลำบากในการจาริกธุดงค์ตั้งแต่เช้าไปพักฉันข้าวหอมกึ่งที่ร้านกาแฟยมก็ทำตะวันเสียงไม่ดีแล้วเสียงแหบขณะนี้เวลา14:09นะ14:09ก็ได้ออกจากที่พักซึ่งเป็นวัดห้วยทรายยังอยู่ในเขตของอำเภอนครไทยอยู่นะจะได้จาริกธุดงค์ไป
ซึ่งบรรยากาศในวันนี้ช่วงบ่าย2อากาศก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายเนื่องจากมีเมฆมาบดบังดวงอาทิตย์อยู่บ้างนะเป็นแต่ปลายทำให้อากาศนั้นยังไม่ร้อนอบอ้าวมากนะอากาศก็เย็นสบายอยู่บ้างนิดนึงก็มีลมโชยมาเป็นระยะนะเวลาก็พอเดินได้นะแดดก็ร่มลมก็โชยมานะก็เลยเดินลองดูถ้าเหนื่อยตรงไหนก็อาจจะพักอีกพักไปเป็นระยะไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาพบค่ำเมื่อตะกี้ได้มาแวะพักฉันน้ำเย็นๆน้ำปนะเย็นๆที่ร้านค้าร้านหนึ่งอยู่ที่บ้านน้ำคลาดนั่นแหละเขตอำเภอน่าจะเป็นอำเภอนครไทยแหละน่าจะยังไม่ถึงชาติการหรือยังไงถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะเมื่อกี้ได้แวะคุยกับชาวบ้านแล้วก็ได้ดื่มน้ำปานะชาวบ้านได้ถวายให้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลนะพักหายเหนื่อยแล้วก็จาริกธุดงค์ต่อไปเพราะระยะทางก็ยังเหลืออีกเยอะนะตอนนี้ก็ตะวันบ่ายคล้อยก็เย็นพอสมควร15นาฬิกากว่าๆจะ16นาฬิกาแล้วจะได้จาริกเดินธุดงค์ไปให้ถึงเป้าหมายต่อไปจะไปไหนเนาะแมลงตัวน้อยนี่เดี๋ยวจะไปปล่อยให้เดี๋ยวจะมีคนมาเอาเนี่ยรถจะทับเด้เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยเด้อมาตรงไหนดีมาตรงไหนดีเอ้ยปล่อยไม่ถึงไว้ตรงไหนดีมีหนามใช่ไหมอยู่ตรงนี้เด้ออย่าให้คนมาเห็นเด้อบ๊ายบายโชคดีเด้อไปก่อนเด้อจะตรงต่อก่อนก็ทำบุญกับสัตว์เล็กๆน้อยๆช่วยชีวิตเขานะถึงคราวคนเราก็มีชีวิตมันกับเขาแต่ว่าชีวิตของคนเรานั้นมันมีสรีระร่างกายที่ใหญ่แล้วก็ชีวิตมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะส่วนสัตว์ตัวเล็กๆตัวนี้เขาก็สติปัญญาของเขาก็ไม่เหมือนมนุษย์นะความสามารถความคิดความเฉลียวฉลาดก็ไม่เท่ามนุษย์เขาจะไปที่ใดเขาก็ความรู้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะไปได้ทั่วนะ
อาจจะโดนรถทับหรือโดนสัตว์อื่นทำร้ายด้วยกำลังสติปัญญาของเขาน้อยนิดนะด้วยบุพเพสันนิวาสด้วยบุพกรรมแหละนะที่เกิดเป็นสัตว์ก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเวียนเกิดเวียนตายเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้แหละนะก็หลงอยู่ในวัฏอย่างนี้แหละมีขึ้นขึ้นลงลงตามภาษาของสัตว์ทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนีขณะนี้เวลา 18 นาฬิกาตรงนะถึงเวลาพรบค่ำพอดีก็ได้มาแวะพักจำวัดนะขอจำวัดที่วัดอนงคารามนี่แหละนะตำบลท่าสแกอำเภอชัตตรการจังหวัดพิษณุโลกลองขอเข้าไปดูหน่อยนะมีพระกี่รูปหลวงพ่อท่านอยู่ไหมเห็นว่าเพิ่งจะรับกฐินไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองหลวงพ่อก็น่าจะใจดีนะวัดก็ใหญ่โตกว้างขวางนะไม่รู้ตรงไหนกุฏิเจ้าอาวาสนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูแป๊บนึงOh, I'm happy.